เข้ามาช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปหาอะไรทานกันดีกว่านะครับต้องบอกว่ามีขนมจีนยายฟักนะครับจากจังหวัดสุรินทร์เนี่ยแหละครับเปิดมานานกว่า50ปีแล้วนะครับโดยมียอดขายถล่มทลายเลยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับโดยที่ผู้สื่อข่าวนะครับมีการรายงานว่าร้านขนมจีนยายฟักมีนางลักษ์พิมพ์ปรุหรือว่ายายฟักนี่แหละครับอายุ86ปีเป็นเจ้าของร้านตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่28/3-4นะครับถนนเทศบาล3ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นับว่าเป็นขนมจีนชื่อดังประจำเมืองช้างเข้มข้นเต็มคำผักมาเต็มอร่อยสุดๆขายดีมานานกว่า50ปีแล้วแล้วบอกเลยว่าถ้ามาสุรินทร์ต้องมากินร้านนี้โดยเฉพาะน้ำยาไก่ขายดีกว่าวันละ3หม้อยักษ์เลยทีเดียวโดยเขาบอกว่ามีการเริ่มต้นจากเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับที่ยายฟักนั้นจะตระเวนหาบขนมจีนขายขนมจีน3หัว3สลึงเขาบอกอย่างนั้นบอกว่าพอมีลูกค้าติดใจเริ่มมาวางขายที่หน้าบ้านเริ่มต้นเพียง 4-5 โต๊ะเท่านั้นจวบจนปัจจุบันมีกว่า30โต๊ะแล้วนะครับโดยมีการขายขนมจีนน้ำยาหลากหลายอาทิน้ำยาแกงไก่น้ำยาปลาทูน้ำยากะทิน้ำยาน้ำพริกหวานและน้ำยาลาวในราคาจานละ30บาทเท่านั้นหรือว่าถ้าใครสั่งพิเศษเพียง40บาทนะครับโดยเขาบอกว่าตี4ของทุกวันนี่แหละครับยายฟักจะนั่งรถ3ล้อรับจ้างไปเลือกวัตถุดิบคุณภาพด้วยตนเองเพื่อทำน้ำยาขนมจีนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์และจะเลือกเส้นขนมจีนนะครับสั่งตรงมาจากจังหวัดนครราชสีมาบ้านเกิดของยายฟักเองเขาบอกว่าเส้นที่นี่จะสดเหนียวนุ่มนอกจากนี้ยังมีการจัดชุดขนมจีนน้ำยาชนิดต่างๆและของหวานใส่ถุงอีกด้วยเพราะจากความนิยมการบริโภคของลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายแทบไม่มีโต๊ะนั่งรับประทานที่ร้านกันเลยทีเดียวโดยเขาบอกว่าช่วงเวลาพักเที่ยงของแต่ละวันลูกค้าเนี่ยจะล้นมากๆยอดขายถล่มทลายกว่า 1,000 จานต่อวันกำไรงามๆครับเดือนละ 100,000 บาทเลยทีเดียวทางด้านของนางลักษ์พิมพ์ปรุนะครับผมหรือว่าคุณยายฟักนี่เขาบอกว่าเป็นเจ้าของร้านขนมจีนยายฟักกล่าวว่าตนไม่ได้เรียนรู้สูตรการทำขนมจีนมาจากไหนเลยคิดเองทำเองเมื่อ50ปีที่แล้วบอกว่าเป็น3หัว3สลึงจนทุกวันนี้ขายจานละ30บาทพิเศษ40บาทขายขนมจีนตั้งแต่ลูกๆนั้นยังเล็กอยู่ส่งเสียได้ดิบได้ดีเป็นข้าราชการเกือบทุกคนและลูกสาวเป็นคุณครูเกษียณอายุราชการมาก็มาช่วยสืบทอดนะครับเป็นรุ่นที่2ต่อจากคุณแม่ครับเจ้าหน้าที่จังหวัดนครนายกออกสำรวจทรัพยากรป่าไม้คลองมะเดื่อพันเอกสุรินทร์ปิยานุภาพรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยพันโทอมรบุญชาหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยตำรวจตะเวนชายแดนร่วมกับนายอมรพันหิรันหัวหน้าเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่6จากสำนัก9กรมป่าไม้ฝ่ายอนุรักษ์เขาใหญ่พร้อมคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่คลองมะเดื่อหมู่1ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเพื่อสำรวจทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ต้นน้ำและหาข้อมูลร่วมกันตลอดจนหาแนวทางช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ไม่ให้เกิดอันตรายจากภัยธรรมชาติเช่นน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือในการเข้าสำรวจจากส่วนราชการดังกล่าวและในการให้ข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำมากำหนดมาตรการแนวทางวิธีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงส่วนการปฏิบัติอื่นๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับเรามาต่อกันที่อำเภอนาดีนะครับมีเกษตรกรปลูกตะไคร้สร้างเงินหมื่นทุกๆเดือนเลยนะครับโดยผู้สื่อข่าวนะครับประจำจังหวัดปราจีนบุรีรายงานว่าได้รับแจ้งมีนางสำรวยเกศประดิษฐ์อายุ65ปีอยู่บ้านเลขที่99หมู่ที่1ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมสามีคู่ชีวิตขยันขันแข็งทำสวนเกษตรผสมผสานบนเนื้อที่กว่า10ไร่โดยใช้แรงงานในครัวเรือนเพียง2ตายายทำการเกษตรหาเลี้ยงชีวิตแล้วอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนเพียงเน้นปลูกพืชในครัวเรือนที่ดูแลและปลูกง่ายก็สามารถสร้างรายได้ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นหนี้ใครปลูกพืชสวนครัวหมุนเวียนขายทุกวันอาทิตะไคร้ข่ากระชายพริกไทยอ่อนโดยมีการส่งขายในเขตอำเภอนาดีในตลาดบ้านโคกอุดมและตลาดอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีเพื่อนบ้านจะเห็นภาพสองสามีภรรยาไม่เว้นว่าง
ช้เวลาเข้าสวนตัดตะไคร้ส่งพ่อค้าทุกวันวันละ2ครั้งนะครับโดยมีการส่งขายครั้งละ150ถึง200กิโลกรัมวันละ15กิโลกรัมละ15บาทนะครับโดยป้าสำรวยกล่าวว่ายึดอาชีพปลูกตะไคร้ขามากว่า18ปีแล้วจนมีลูกค้าขาประจำไม่ต้องสร้างตลาดใหม่โดยตะไคร้ที่ปลูกนั้นจะเลือกมาปลูกสาย3สายพันธุ์ด้วยกันแต่ละสายพันธุ์มีข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือสายพันธุ์เขียวจะมีลักษณะลำต้นสั้นน้ำหนักดี20ต้นต่อ1กิโลกรัมสายพันธุ์ขาวมีลักษณะลำต้นยาวอวบน้ำหนักดีคล้ายกับสายพันธุ์เขียวส่วนสายพันธุ์ม่วงลักษณะมีจะมีลำต้นนะครับหรือว่ากลีบสีม่วงอ่อนและจะเห็นได้ชัดนะครับว่าสายพันธุ์นี้จะด้อยกว่าเพื่อนไม่เด่นกล่าวนะครับดังที่บอกไว้ว่าน้ำหนักไม่ค่อยดีจะน้อยกว่าเพื่อนนะครับคือ1ถึง2ต้นต่อ1กิโลกรัมเท่านั้นแต่ในการปลูกนั้นจะเน้นการปลูกรวมกันไปเลยไม่ให้พื้นที่ว่างเว้นทุกเนื้อที่ล้วนมีประโยชน์โดยผลผลิตต้นตะไคร้1กำกำมือใหญ่ๆจะมีขนาด1กิโลกรัมพอดีซึ่งการดูแลกับการให้น้ำต้นตะไคร้ไม่เหมือนพืชอย่างอื่นจะให้น้ำเพียง2วันครั้งหนึ่งซึ่งที่ในสวนนะครับจะมีการป้องกันนะครับให้เรียบร้อยและถ้ามีส่วนของการขาดแคลนจะมีแหล่งน้ำส่วนตัวขุดเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ไว้ใช้ในสวนเป็นแหล่งน้ำได้ใช้ตลอดทั้งปีเลยครับเป็นอีกหนึ่งวิธีทางการเกษตรนะครับผมที่น่าสนใจมากๆนะครับก็ใครสนใจก็ลองไปสอบถามได้นะครับที่อำเภอนาดีนี่เองครับครับมาต่อกันที่ชาวบ้านนะครับอำเภอเมืองสีคิ้วนะครับยื่นจดหมายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ว่าการจังหวัดนะครับเพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการรถไฟทางยกระดับนะครับที่ผ่านชุมชนภาคประชาชนเขตอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบรูปแบบก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่มาบกระเบาชุมทางถนนจิระโดยมีนายปรีชาจันรวงทองนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้วอำเภอสีคิ้วพร้อมพวกซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรเอกชนและผู้ประกอบการค้ารวม10คนเดินทางมายื่นหนังสือกับนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเรื่องขอให้แก้ไขการออกแบบก่อสร้างโครงการช่วงผ่านอำเภอสีคิ้วเป็นทางยกระดับนายปรีชานายกเทศมนตรีสีคิ้วในฐานะตัวแทนประชาชนเขตอำเภอสีคิ้วเปิดเผยว่าชาวสีคิ้วเห็นด้วยและยินดีกับโครงการรถไฟทางคู่ที่รัฐบาลนำสิ่งดีๆมามอบให้แก่พวกเราซึ่งเป็นการตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งมวลชนลดระยะเวลาการเดินทางประหยัดพลังงานและเพิ่มทางเลือกให้กับการสัญจรได้ดียิ่งขึ้นแต่การปิดจุดตัดทางข้ามรถไฟบริเวณถนนชุมค้ารวมทั้งสร้างรั้วกั้นสูง2เมตรตลอดแนวทำให้ตัวเมืองถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งในละแวกใกล้เคียงมีที่ตั้งศูนย์การค้าศูนย์ราชการโรงพยาบาลสถาบันการเงินสถานีตำรวจสีคิ้วโรงเรียนประถมและมัธยมขนาดใหญ่ประชากรกว่าแสนคนจะต้องประสบปัญหาคุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้การทางรถไฟแห่งประเทศไทยได้เยียวยาบรรเทาปัญหาตัดถนนเลี่ยงทางรถไฟและก่อสร้างทางต่างระดับรูปแบบสะพานเกือกม้าที่ชุมชนสะพานดำร่วมใจด้านทิศตะวันออกและชุมชนร่วมแรงร่วมใจทางทิศตะวันตกซึ่งมีระยะห่างจากถนนชุมค้าประมาณ2กิโลเมตรการเดินทางข้ามทางรถไฟจากเดิมมีระยะทางไม่เกิน100เมตรต้องเพิ่มระยะทางกว่า4กิโลเมตรทำให้ชาวสีคิ้วต้องประสบปัญหาการเดินทางทั้งเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งไม่สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางครับโดยเขาบอกว่าแม้รัฐบาลอนุมัติให้ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาแต่ชาวสีคิ้วนะครับก็มีได้รับอนิสงส์แต่อย่างใดเนื่องจากไม่ได้กำหนดจุดจอดที่อำเภอสีคิ้วเป็นเพียงเหลียวมองรถไฟความเร็วสูงแล่นผ่านเท่านั้นเมื่อทราบนะครับรูปแบบโครงการรถไฟทางคู่ได้เกิดวิตกกังวลกับผลกระทบในอนาคตจึงขอให้ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้ขอให้ความกรุณาพวกเราด้วยทางด้านของนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าเจตนารมณ์ของรัฐบาลต้องการสร้างความเจริญให้พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแต่รูปแบบโครงการเป็นทางรถไฟระดับพื้นดินมีรั้วกั้น2ฝั่งสูง2เมตรจะส่งผลกระทบนะครับต่อวิถีชีวิตของประชาชนการเดินทางสัญจรของเมืองเปลี่ยนไปต้นทุนการดำเนินชีวิตเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากว่าละแวกของทางรถไฟมีความเจริญของเมืองทั้งสองฝั่งแม้นว่ามีการแก้ไขปัญหาสร้างทางต่างระดับแต่ไม่ได้สร้างทุกจุดทางข้ามจึงไม่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนในอนาคตขอให้รัฐบาลนะครับและการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยลงทุนนะครับเพิ่มงบปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างให้เป็นทางยกระดับช่วงผ่านชุมชนเมืองอย่างไรก็ตามในวันที่20กรกฎาคมนี้ตนพร้อมผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนจะรวบรวมข้อมูลปัญหาข้อเรียกร้องของประชาชนเสนอต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อขอแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนครับเรามาต่อกันที่สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสัมมนาจัดเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ไขปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืนณห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจังหวัดลำปางนายประภัทรปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายชาวนาภาคเหนือ17ภาคเหนือโดยมีประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเกษตรกรชาวนา17จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวน350คนโดยในวันนี้มีแนวทางร่วมกันการพัฒนาแก้ปัญหาร่วมกันมี3แนวทางก็คือ 1. การผลิต 2. การแปรรูป 3. การตลาดปัจจุบันการผลิตข้าวของเกษตรกรนั้นมีปัญหาทั้งในด้านของการผลิตการตลาดและเรื่องราคาข้าวที่ตกต่ำในการสัมมนามีการอภิปรายหัวข้อแนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืนมีทีมวิทยากรที่มาอภิปรายให้ความรู้จำนวน5ท่านด้วยกันโดยผลสรุปแนวทางที่ต้องแก้ไขให้กับเกษตรกรชาวนาไทยต้องปรับปรุงแนวทางการผลิตการเพาะปลูกนะครับตลอดถึงการตลาดซึ่งการผลิตนั้นมีต้นทุนสูงเพิ่มขึ้นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคข้าวตลอดถึงการเลือกพันธุ์เมล็ดด้วยเกษตรกรชาวนาไทยยังขาดการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในต้นทุนการผลิตจึงทำให้ขาดทุนในการผลิตของแต่ละปีนะครับจึงต้องมีการแก้ไขอย่างต่อเนื่องอีกด้วยแหละครับครับเรามาต่อกันที่เหตุการณ์นะครับไฟไหม้กุฏินะครับวัดผาผ่าครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับพันตำรวจตีวิจิตรเจริญวันร้อยเวรสอบสวนสภ.ศพเมยนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เดินทางตรวจที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่กุฏิวัดผาผ่าหมู่ที่1ตำบลคอนพึ่งอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อเดินทางไปถึงนะครับก็พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีรถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตะตวนและรับรถดับเพลิงนะครับจากเทศบาลเมืองยวมใต้และรถดับเพลิงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36ช่วยกันสกัดไฟที่ถูกนะครับลูกโหมหนักกันเลยทีเดียวท่ามกลางฝนนะครับที่ตกโปรยปลายมาด้วยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับไฟก็โหมเอากุฏิทั้งหลังนั้นวอดลงไปเนื่องจากว่ากุฏินี้เป็นอาคารไม้สักเก่าแก่อายุกว่า20ปีจึงเป็นเชื้อเพลิงที่ดีแล้วก็ทำให้ประทุความรุนแรงได้เป็นอย่างดีทำให้ข้าวของเครื่องใช้วัตถุมงคลต่างๆพระพุทธรูปไม้หอมที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยครูบาเจ้าผาผ่ามีอายุนับร้อยปีและเงินทอดกฐินของวัดมูลค่านับแสนบาทสูญหายไปกับกองเพลิงโดยชาวบ้านและพระไม่สามารถขนย้ายอะไรออกมาได้ทันซึ่งของหรือวัตถุมงคลต่างๆทุกอย่างนะครับมีคุณค่าทางจิตใจของพี่น้องที่ศรัทธาบ้านผาผ่าซึ่งวัดผาผ่าเองอดีตเป็นวัดที่มีเกจิอาจารย์ชื่อดังหรือว่ามีต้นบุญนะครับแห่งล้านนาตะวันตกหรือว่าคือครูบาผาผ่านั่นเองทางด้านของพระครูอนุรักษ์พัฒนคุณเจ้าวัดวัดผาผ่าได้เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุตนและญาติโยมทั้งหลายทำวัดเย็นสวดมนต์ในโบสถ์ได้ยินคนตะโกนไฟไหม้ก็ออกมาดูตอนนั้นไฟลุกโหมหนักทำอะไรไม่ได้เลยชาวบ้านก็ช่วยกันตักน้ำมารดผนังโบสถ์และเรือนข้างๆป้องกันการลุกลามไปกุฏิหลังอื่นรอจนรถดับเพลิงเข้ามาสกัดไฟเนื่องจากนั้นไฟโหมลุกอย่างรวดเร็วไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็วอดทั้งหลังต่อมาก็มีรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองยวมใต้นะครับและรถดับเพลิงของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36มาสมทบใช้เวลาประมาณ15นาทีเพลิงจึงสงบลงซึ่งเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากอะไรเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนต้องรอผลจากกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายใดๆจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับครับมาต่อกันที่ตำรวจนครบาล1แถลงผลการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในเขตพื้นที่ย่านโชคชัย4พลตำรวจโทสานิมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมชุดสืบสวนตำรวจนครบาล1แถลงผลการจับกลุ่มนายโยธาเพ็งผลพร
ร้อมของกลางยาบ้า 129,400 เม็ดไอซ์ 10.15 กิโลกรัมเคตามีน388ขวดกัญชาแห้งอัดแท่ง50กรัม1แท่งอาวุธปืน1กระบอกเครื่องบรรจุกระสุน46นัดรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยการจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องจากชุดสืบสวนตำรวจนครบาล1สืบทราบมาว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดหลายชนิดในย่านโชคชัย4จึงทำการสืบสวนจนทราบว่าเป็นนายโยธาตำรวจจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาภายในบ้านพักย่านลาดพร้าวพร้อมของกลางดังกล่าวจากการสอบสวนนายโยธาให้การรับสารภาพว่าซื้อยาเสพติดทั้งหมดมาจากชายไม่ทราบชื่ออายุ25ปีซึ่งจะจัดส่งของกันโดยไม่พบหน้าบริเวณซอยประเสริฐมนูญกิจ5ก่อนจะนำไปจำหน่ายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตำรวจนครบาลดินแดงยังทำการจับกลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุ16ปีที่มีพฤติกรรมเป็นธุระจัดหาชักชวนบุคคลอายุต่ำกว่า15ปีไปค้าประเวณีด้วยเน้นย้ำหากพื้นที่ใดปล่อยให้มีหรือหากมีหน่วยนอกมาจับหัวหน้าสถานีจะต้องรับผิดชอบช่วงนี้พักกันสักครู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการอัปเดตในช่วงของ IPM อัปเดตนั่นเองครับวันนี้ผมนิวนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามเรื่องราวของพญานาคราชกันใครศรัทธาพระองค์ท่านเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปร่วมพิธีบวงสรวงการจัดสร้างการขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการจัดสร้างเหรียญเจ้าปู่ศรีสุทโธนาคราชเป็นรุ่นนะครับที่เขาเรียกว่ารุ่นสร้างเสาธงนะครับ189นั่นเองจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามบรรยากาศนี้กันถึงที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีกันเลยครับวันนี้นะคะก็เป็นพิธีการพุทธาพิเศษแล้วก็เทวาพิเศษของเหรียญเจ้าปู่ศรีสุทโธนาคราชรุ่นสร้างเสาธงมหาโชค189นะคะซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นและเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะคะในการสร้างครั้งนี้นะคะของมูลนิธิรักธงชาติไทย189นั่นเองค่ะนะจุดประสงค์นะคะในการจัดเช่าบูชาเหรียญ นะคะเพื่อที่จะนำเหรียญเจ้าปู่ศรีสุทโธนาคราชรุ่นสร้างเสาธงมหาโชค189นี้เพื่อนำไปสร้างเส
าธงค่ะที่สูงที่สุดในโลกนะคะและเสาธงแห่งนี้นะคะจะไปติดตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงแสงจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะผู้คนมากันล้นหลามมากเลยทีเดียวนะคะเป็นพิธีที่หนึ่งเดียวจริงๆเพราะว่าเรารวมเกจิอาจารย์ดังนะคะทั่วประเทศแล้วก็พราหมณ์ทั้งหมด8ท่านด้วยกันพร้อมกับพระฤาษีนะคะก็คือฤาษีแก่นแก้วนั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะนกเอี้ยงก็อยู่กับท่านรองประธานการจัดสร้างเหรียญเจ้าปู่ศรีสุทโธนะคะเพื่อที่จะจัดสร้างเสาธงที่สูงที่สุดในโลกนะคะวันนี้คุณเอเป็นยังไงคะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็มีความรู้สึกยินดีนะครับที่โครงการนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับยังไงก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมสร้างเสาธงสูงที่สุดในโลกนะครับ189เมตรนะครับที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุทุกท่านนะคะที่มาร่วมบุญนะคะแล้วก็เป็นการนะคะบันทึกอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์นะคะที่มีเหล่าดารานักแสดงศิลปินแล้วก็ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์มากันมากมายกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าสื่อมวลชนค่ะวันนี้นะคะนกเอี้ยงกับคุณเอกก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยค่ะอนุโมทนาค่ะสาธุครับต้องบอกว่าบรรยากาศนะครับเป็นใจเป็นอย่างมากในการบวงสรวงในครั้งนี้นะครับซึ่งมีเราแขกท่านผู้มีเกียรตินะครับรวมถึงนะครับศิลปินนักแสดงจาก IPM เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามกันได้นะครับติดต่อได้ที่มูลนิธิรักธงชาติ189นั่นเองครับและสำหรับช่วงนี้ IPM อัปเดตหมดเวลาลงแล้วเจอกันได้ใหม่ในช่วงต่อไปสำหรับวันนี้ผมนพวัฒน์อภิพัฒน์เดชากุลนะครับพร้อมทีมข่าวต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วขอขอบคุณแป้งดิมเต้แป้งผสมคอลลาเจนโถ022388999 IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวันนี้สวัสดีครับ หมดเวลาสำหรับข่าวแล้วนะครับผมนพวัฒน์อภิพัฒน์เดชากุลและผมประภาวีตรีสิทธิเชษฐ์พร้อมทีมข่าวนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ